4ชั่วโมงวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนค่ะที่มากันที่นี่นะคะก็เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมมาชมงานรวมเทคโนโลยีโมบายระดับโลกที่ชื่อว่า Mobile World Congress 2016ค่ะที่นี่เนี่ยคนทั่วโลกเขาก็มาชมกันนะคะรวมเทคโนโลยีสารพัดเลยค่ะเกี่ยวกับโลกโมบายแต่ว่าไหนๆก็มากันที่บาร์เซโลนาแล้วนะคะก่อนที่จะพาไปชมงานพามาชมเมืองบาร์เซโลนากันก่อนค่ะเอาที่แรกเลยนะคะที่นี่ก็คือพลาซ่าคาตาลุญญาค่ะก็ถือว่าเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองบาร์เซโลนาเลยนะคะสถานที่แห่งนี้ก็เหมือนเป็นจุดนัดพบใจกลางเมืองของบาร์เซโลนาที่แวดล้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งอนุสาวรีย์และเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญอีกด้วยนะคะและเมื่อมาถึงบาร์เซโลนาเราจะรู้สึกถึงเมืองที่อบอวลไปด้วยศิลปะโดยสถาปนิกคนดังของเมืองนี้ก็คือแอนโทนีกาวดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าโบสถ์ลาซากราดาแฟมิเลียค่ะโบสถ์นี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี1882นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จสังเกตได้เลยค่ะว่าจะเห็นเครนแล้วก็เห็นการก่อสร้างยังคงดำเนินอยู่นะคะและเขาก็ยังคงรับการบริจาคเพื่อที่จะสร้างโบสถ์นี้ให้เสร็จค่ะซึ่งนี่ก็เป็นผลงานชิ้นสำคัญของกาวดีนะคะและเมืองบาร์เซโลนานี่แหละค่ะก็ได้ชื่อว่าเป็น City of Gaudi เพราะว่ามีผลงานศิลปะของกาวดีเนี่ยฝากไว้ในเมืองนี้มากมายเลยค่ะซึ่งโบสถ์นี้เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของบาร์เซโลนาไปแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งที่ยังสร้างไม่เสร็จนี่แหละค่ะทุกรายละเอียดของตัวโบสถ์ก็ถูกออกแบบในสไตล์อาร์ตนูโวโบสถ์นี้คาดหวังกันว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี2026ค่ะซึ่งก็เป็นปีที่ครบรอบการจากไป100ปีของกาวดีนั่นเองโดยเมื่อสร้างเสร็จก็จะมีหอคอยทั้งหมด18หอซึ่งจะทำให้ลาซากราดาแฟมิเลียเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกค่ะนอกจากสถาปัตยกรรมที่ขึ้นชื่อแล้วเมื่อพูดถึงบาร์เซโลนาจะไม่พูดถึงฟุตบอลได้ยังไงล่ะคะแวะมาดูสนามฟุตบอลกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือสนามแคมป์นูสนามของทีมบาร์เซโลนาก็เอาใจแฟนๆทีมบาร์เซโลนากันหน่อยค่ะสนามแคมป์นูนี้ก็จุคนได้ถึง 90,000 คนแม้ไม่มีการแข่งขันฟุตบอลแต่ว่าคนก็ยังมากันเพียบๆค่ะเพราะว่าเขาเปิดให้ซื้อตั๋วเข้าไปชมสนามชมนิทรรศการและก็ซื้อของที่ระลึกจากทีมบาร์เซโลนากลับไปได้ค่ะเข้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะสนามที่เขาเตะกันเข้ามาข้างในเนี่ยสัมผัสได้ถึงความอลังการยิ่งใหญ่มากค่ะนี่ก็ห้องพักนักกีฬานี่ก็ห้องสื่อมวลชนค่ะเอาล่ะพาเที่ยวกันมาพอแล้วค่ะได้เวลาเข้างาน Mobile World Congress 2016งานรวมเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโลกโมบายระดับโลกจุดหมายของการเดินทางในครั้งนี้กันสักทีค่ะงานนี้ค่าเข้างานแพงไม่ใช่น้อยเลยนะคะขั้นต่ำก็ 30,000 กว่าบาทแล้วล่ะค่ะเราสามารถซื้อบัตรเข้างานผ่านทางเว็บไซต์มาก่อนได้เลยค่ะเมื่อมาถึงสนามบินนะคะก็สามารถที่จะมารับบัตรเข้างานได้ที่สนามบินเลยค่ะโดยที่ปริ้น QR code มาจากที่เมืองไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอา QR code นี้ไปยื่นให้ที่เคาน์เตอร์ที่อยู่ที่สนามบินเลยค่ะตลอดทางที่ออกมาจากเครื่องเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของงาน Mobile World Congress เนี่ยนะคะถือป้ายบอกให้รู้เลยว่าสามารถรับบัตรเข้างานได้ที่ไหนด้วยค่ะมาเลยค่ะนอกจากที่สนามบินแล้วก็ยังสามารถรับบัตรได้ที่สถานที่สำคัญในตัวเมืองด้วยนะคะถึงแล้วค่ะเซียร่าบาร์เซโลนาแกรนเวียสถานที่จัดงาน Mobile World Congress 2016ค่ะงานนี้มีบูธเยอะมากนะคะแล้วก็ยังมีการประชุมต่างๆอีกมากมายกิจกรรมเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดค่ะแถมแต่ละฮอลล์เนี่ยก็ใหญ่มากนะคะถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยหลงแน่ๆค่ะเขาก็มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดกันได้นะคะ MyMWC ค่ะเปิดขึ้นมาเราก็จะเลือกได้เลยนะคะว่าเราอยากจะไปดูอะไรแล้วก็มีแผนที่ทั้งงานค่ะบอกข้อมูลการเดินทางด้วยงานนี้เป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยนะคะนอกจากจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของแบรนด์ระดับโลกมากมายแล้วก็ยังมีการโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตด้วยค่ะและแทบทุกบูธในงานนี้จะพูดถึง IoT หรือว่า Internet of Things ที่สิ่งของต่างๆจะเชื่อมต่อกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะแน่นอนว่า
โลกเราเข้าสู่ยุคที่ของต่างๆจะมีซิมมือถือติดอยู่แล้วก็เชื่อมต่อกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้เราสื่อสารกับทีวีตู้เย็นพัดลมรองเท้าโคมไฟและอื่นๆอีกมากมายได้แล้วค่ะและถ้าคุณผู้ชมเทียบกับงานมือถือในบ้านเรานะคะเราก็จะพูดกันถึงแต่ 4G แต่ว่างานนี้ไม่เห็นตัวเลข 4G เลยจริงๆค่ะเห็นแต่ 5G ซึ่ง 5G นี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นกุญแจที่นำไปสู่ Internet of Thingsและนอกจาก Internet of Things แล้วก็ 5G ที่เป็นธีมหลักๆของงานแล้วนะคะปีนี้ขอบอกเลยว่าเทคโนโลยี VR หรือว่า Virtual Reality มาแรงจริงๆค่ะเมื่อเราใส่แว่น VR เข้าไปเราก็จะเห็นภาพเสมือนที่สร้างขึ้นมาให้เราตอบโต้กับโลกเสมือนได้ราวกับเป็นของจริงค่ะซึ่งบางครั้งเขาก็จะเอาโทรศัพท์มือถือใส่เข้าไปในแว่นแบบนี้เพื่อให้มือถือสร้างโลกเสมือนขึ้นมางานนี้บริษัท IT ต่างแข่งขันกันเปิดตัว VR หรือว่านำออกมาโชว์สร้างสีสันกันมากมายค่ะและที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับคนในงานก็คือมาร์คซักเกอร์เบิร์ก CEO Facebook โผล่เข้ามาร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ VR ของ Facebook พร้อมประกาศจับมือร่วมกันกับ Samsung ในการผลิตคอนเทนต์ VR ค่ะคราวนี้ล่ะค่ะวงการ VR ได้เติบโตเร็วแน่นอนค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมรู้ว่างานเขาใหญ่มากค่ะอย่าลืมมาติดตามกันต่อในตอนหน้านะคะจัดไป IT 24 ชั่วโมงสวัสดีค่ะ